กับรายได้ของการไฟฟ้าแน่ๆนะครับมีหมายถึงว่าถ้าโครงสร้างหรือว่าผู้ผลิตหรือผู้ใช้ไฟเนี่ยสามารถผลิตไฟได้เองจากเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนการใช้ไฟจากระบบก็น้อยลงนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราตระหนักตอนนี้ว่ามันจะมาเกิดขึ้นแน่ๆงั้นเราก็พยายามปรับตัวพยายามปรับตัวว่าเราจะมีส่วนที่จะเข้าไปอยู่ตรงนั้นหรือว่าเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นไปตามเทคโนโลยีตรงนั้นได้ยังไงก็จะมีอีกหลายๆส่วนที่เราต้องเข้าไปดูนะเช่นธุรกิจตรงนั้นเนี่ยมันเป็นธุรกิจหลังมิเตอร์ซึ่งยังอาจจะยังไม่มีใครเป็นเจ้าของจริงๆนะเราสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้แค่ไหนยังไงแล้วก็ส่วนเรื่องไฟฟ้ามั่นคงที่บอกสัดส่วนอันนี้ก็อย่างที่บอกมันตอนนี้พอระบบมันเปลี่ยนเยอะๆกระทบกับระบบเยอะๆเนี่ยมันก็ต้องมาดูว่าในส่วนของความมั่นคงอย่างที่เมื่อกี้ทางผู้ช่วยบอกนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับระบบบ้างนะฮะพอมันมีเทคโนโลยีใหม่หรือโรงไฟฟ้าใหม่เข้ามากระทบกับระบบมากเนี่ยเราควรต้องทำยังไงกับระบบทำยังไงกับโรงไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ซึ่งมันจะต้องเป็นเรื่องของการมีข้อมูลณขนาดนั้นมาวิเคราะห์ดูครับแล้วก็วางแผนไปอนาคตว่าพอมันกระทบแล้วเนี่ยถ้าจะให้มันเกิดความมั่นคงต้องสร้างอะไรมากขึ้นต้องใส่อะไรเข้าไปมากขึ้นอันที่บอกกับพนักงานยังไงว่ามันมีความเสี่ยงมันค่อนข้างจะเสี่ยงจะทำยังไงที่จะพนักงานจะต้องทำยังไงให้เกิดความมั่นคงในองค์กรด้วยตอนนี้เราสื่อสารมาค่อนข้างนานแล้วนะครับว่าแนวโน้มของเทคโนโลยีเปลี่ยนแล้วก็ทบกับระบบของรายได้ของเรายังไงบ้างแจ้งให้พนักงานนะแล้วก็สื่อมาตลอดน่าจะเป็นค่อนข้างเป็นปีแล้วนะครับให้ผู้บริหารของเราทราบว่ามันมาแน่พอมาแน่เนี่ยเราก็ควรจะต้องปรับตัวนะเรียนรู้แล้วก็เวลาปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างนะมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นก็ต้องเรียนรู้ให้ได้นะคู่แข่งเขาขยับไปถึงไหนแล้วนะเราทำอะไรกันอยู่ก็สื่อสารกันมาค่อนข้างนานแล้วตอนนี้สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของเราเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะคะถ้าไม่ทำอะไรเลย4-5 ปีข้างหน้าจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์บ้างที่ว่าตัวเลขตอนนี้ก็ยังอยู่30%กว่า